คยไปเช็คภูมิคุ้มกันหรือยังผมอุตส่าห์ฉีดซีโนแวค2เข็มแล้วไฟเซอร์2เข็มแล้วแต่พอรายงานภูมิคุ้มกันผมกลับมามีแต่เพียง 1,563.9 ผมเกือบหัวใจวายถ้าภูมิคุณสูงอยู่แล้วเนี่ยคุณไปฉีดอาจจะอันตรายมากกว่าดีวันนี้นะครับผมได้ไปตรวจภูมิคุ้มกันมาเพราะตอนแรกเนี่ยผมพิจารณาว่าจะไปฉีดเข็ม5หรือเข็ม6ที่อเมริกาเพราะผมจะไปอเมริกาวันอาทิตย์นี้แต่ก่อนที่ผมจะฉีดเนี่ยทางดร.เอริก ไฟลิชแมนอดีตที่ปรึกษาให้กับอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันเรื่องโรคระบาดได้เตือนผมบอกว่าคุณก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนเข็ม5เข็ม6เนี่ยเคยไปเช็คภูมิคุ้มกันหรือยังเพราะถ้าภูมิคุ้มกันคุณสูงแล้วเนี่ยแล้วคุณไปฉีดเนี่ยมันจะมีโอกาสที่มี side effect side effect นี่ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะ side effect เนี่ยผลข้างเคียงผลข้างเคียงที่อาจจะไม่ดีก็ได้โดยที่เอริกเขาอธิบายให้ผมฟังว่าถ้าภูมิคุณสูงอยู่แล้วเนี่ยคุณไปฉีดอาจจะอันตรายมากกว่าดีผมก็เลยไปเช็คภูมิคุ้มกันวันนี้สิ่งที่ผมได้กลับมาคือสิ่งนี้ครับคุณจุลภาสเครือโสพลนะเห็นไหมแต่พอได้ปุ๊บผมตกใจตกใจเพราะทำไมเลขที่กลับมาเพราะผมฟังตลอดว่าภูมิคุ้มกันของคนควรจะ 20,000 ขึ้นไปเพราะผมได้กลับขึ้นมาเป็นเพียง 1,563 เห็นไหมครับ 1,563 ผมเกือบหัวใจวายเพราะอะไรเพราะผมอุตส่าห์ฉีดซีโนแวค2เข็มแล้วไฟเซอร์2เข็มแล้วแต่พอรายงานภูมิคุ้มกันผมกลับมามีแต่เพียง 1,500 เห็นไหมเนี่ยตรงไหนอ่ะ 1,563.9 นะครับผมก็ตกใจแต่นี่คือวิธีที่ถูกต้องครับก่อนที่ผมจะตกใจหรือโวยวายผมก็เช็คเข้าไปใน Google ผมก็เช็คเข้าไปกับหมอแต่สิ่งแรกผมเช็คเข้าไปใน Google เลยนะก็เพิ่งมารู้ว่าการวัดเนี่ยมันมี2วิธี AU Abbott กับ Roche บริษัท Abbott กับ Roche โดยที่แล้วแต่โรงพยาบาลเขาจะใช้การวัดคนละอย่างกันบางโรงพยาบาลอาจจะขึ้นเป็นเลขหมื่นเลยบางโรงพยาบาลก็ขึ้นแต่เพียงเลขเป็นพันแต่ความหมายคืออะไรครับของผมที่มันเลขเป็นพันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะผมเข้าไปเช็คใน Google แล้วนะครับเช็คเข้าใน Google แล้วเนี่ยของผมเนี่ยนะครับที่ทำออกมาเนี่ยมันคือ AUML เห็นไหมครับเป็นการวัดดัชนี AUML และในดัชนี AUML เนี่ยถ้าคุณอยู่ระหว่าง600กับ 2,000 แปลว่าคุณดีมากงั้นผมมีอยู่ 1,563 เนี่ยผมดีมากงั้นหลายๆคนที่ไปตรวจแล้วบอกภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยตกลงคุณได้ดูดัชนีไหมว่าเขาดัชนีอะไรที่เอามาวัดผมตกใจนะครับพอผมได้รับอันนี้ปุ๊บแต่วิธีที่แก้ไขปัญหาการตกใจคืออะไรก็คือเขาไปเช็คใน Google แล้วผมก็รีบโทรไปหาดร.เอริกเลยดร.เอริกเจ๊งแล้วฉีดมา4เข็มแล้ว 1,563 เองเอริกเขาก็ขำบอกแล้วคุณทอมเช็คระบบไหมว่าเขาใช้ระบบอะไรวัดเขาบอก AUML เขาบอก 1,563 AUML เนี่ยสูงมากเพราะคุณทอมเนี่ยปลอดภัยแล้วไม่จำเป็นที่จะไปฉีดเข็ม5หรือเข็ม6แล้วก็แนะนำกลับมาว่าอย่าฉีดด้วยเพราะถ้ามี Immune System เราสูงเกินไปเนี่ยผลข้างเคียงจะทำให้คุณทอมเนี่ยไม่สบายได้วันนี้มารายงานนะครับดูให้ดีๆว่าตรงเนี้ยเขาใช้ระบบอะไรวัดถ้า AUML และของคุณ600ถึง 2,000 แปลว่าภูมิคุ้มกันคุณดีมากหวังว่าอันนี้ช่วยนะครับขอบคุณมากครับ